นเนาะลาเก่าของบ้านเสด็จแล้วก็ของแจ้งซ่อนนะคะจะเกิดบุญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะเจ้าค่ะซึ่งนโยบายมาลักษณะนี้เนาะจังกะเขียนโครงการวิจัยคือศึกษาเกี่ยวกับศูนย์ช่วยเหลือสังคมเนี่ยเขียนประมาณตอนปี64เจ้ากำลักๆเนี่ยวิจัยตัวนี้คือ1เพื่อศึกษาเกี่ยวกับศูนย์ช่วยเหลือสังคมนะเจ้าก็เขียนโครงการวิจัยคือศึกษาเกี่ยวกับศูนย์ช่วยเหลือสังคมเนี่ยนโยบายต่อนั่นนะเจ้าพอเขียนโครงการวิจัยเนี่ยงบประมาณมาในปี66กันเลยดูอาจจะแก้วจนตอนนี้ก็คือบางทีอาจจะเลือนหายไปแล้วโดยซ้ำนี้เนี่ยเจ้าก็เลยว่าพองานวิจัยตัวนี้มาหลายพื้นที่เป็นกับตั้งแต่ปี65ละแล้วก็ตั้งก็หายไปแล้วก็มาได้คับเคลื่อนอย่างนี้นะเจ้าหลังมาถึงพระเจ้ามันเป็นคือเป็นระบบของงบประมาณแต่ก็ขอว่ายังน้อยงานวิจัยตัวนี้ค่ะจะสามารถบัดนี้ต้องแก้ไขอย่างนะเจ้าหรือทั้งวิจัยตัวนี้ค่ะด้วยความกุบทุกทีเนี่ยวิจัยเขาจะมีการขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์ของตำบลไหนนะเจ้าตีเน้นความสำคัญว่าเนี่ยเป็นกลุ่มประมาณที่ชุมชนยากมาใจกระบวนการนะเจ้าที่จะมาเข้มออกจากพื้นฐานของปีๆเนาะเป็นศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเพื่อให้เกิดความขัดขวางนะเจ้าในการใช้งบประมาณเนาะจะนำพาชีวิตกลุ่มเบาะบางก่อซึ่งเดี๋ยวจะต้องไปถอดบทเรียนในช่วงน่าจะมิถุนายนนะเจ้าค่ะชื่อนามสกุลของผู้ที่เขาไปเก็บนะเจ้าค่ะเลขบัตรประชาชนเปิดอันนี้พี่ๆจะต้องเอาใบนี้ไปพร้อมกับแบบสอบถามที่จะไปเก็บกลุ่มเบาะบางอีก3นาทีนะคะแค่นั้นแหละเดี๋ยวจะขอให้ตอนนี้ขอให้วิทยากรประจำกลุ่มร่วมนะคะคือของตำบลบ้านเสด็จเนี่ยมีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแล้วนะคะทำเป็นรูปคำสั่งแต่ยังไม่ได้มีการขับเคลื่อนงานอะไรอย่างสักอย่างเลยเจ้าเพราะว่าทางหน่วยงานพมจที่เป็นพี่เลี้ยงหลักก็ยังบ่ทราบแนวทางในการทำงานและก็บ่สามารถจะขับเคลื่อนงานไปในทิศทางเดียวกันได้ค่ะเปิ้ลเฮาตั้งเป็นคำสั่งตามนโยบายไว้ก่อนแล้วล้อแนวทางการสั่งการของกระทรวงพมจริงๆที่จะมาถ่ายทอดคือพมจลำปางเนี่ยค่ะมาถ่ายทอดคือท้องถิ่นแห่งกั๊มเนี่ยค่ะถึงพิการทั้ง3คนจะช่วยพี่ๆและน้องซึ่งพิการทั้ง3คนบ้านเสด็จเจ้าเล่าเลยเจ้าเมื่อไรทำไม่เนี่ยถึงวันนี้ข้าเจ้าก็ภูมิใจดีได้เจอปี2คนกับพิการตากับดีลูกก็ไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดมีครอบครัวซึ่งวันนี้เจ้าจะต้องดูแลปีเจ้าจะต้องดูแลเพื่อนตลอดนี่นะแต่คนนั้นเปิดก็มีสามีเวลาไปหาหมอเจ้าก็ต้องไปส่งเพื่อนคนอื่นหมู่สามีหมู่ลูกเพื่อนไปเจ้าบ่พอใจเจ้าต้องไปส่งแกเพราะว่าไอ้ความบ่พอใจนี่มันจัดได้มันผัวเพิ่นเมียเพิ่นแล้วเฮ้ยมันบ่ติดใจนะเจ้าเวลาว่าอันนี้ขายเขียวบันเนอร์เดี๋ยวมาใจทีหลังหักไปก่อนแหมสับพิเศษณวันนี้นี่อยากจะบอกว่าการดูแลตั้งปีและน้องซึ่งพิการตาเสียแล้วก็ยังมีโรคอีกเนี่ยอยากจะบอกจากหัวใจเลยของตัวเองอยากจะบอกใครถ้าบอกหมู่เฮาเป็นปิยมิตรกัลยาณมิตรเนี่ยน้องอยากจะบอกพี่ๆน้องๆว่าจะไหนวันนี้เจ้าก็ภูมิใจที่ได้ดูแลปีๆน้องๆแล้วก็อยากจะบอกหมู่ปีๆเปลี่ยนๆว่าเฮาเป็นตัวอย่างดีๆต่อไปเจ้าอย่าทิ้งญาติเนาะขอบคุณมากค่ะจ้ะคิวที่3ค่ะงดงามทั้ง